โอเคมาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมมาเลยวันนี้เราก็จะมาดูด็อกิเมนทารีตอน Family Letter ด้วยกันครั้งแรกนะฮะกับทุกๆคนในครอบครัวเรายกเว้นป้าเพราะว่าไปเป็นสมาคมฮ่าๆตลกจังเลยโอเคดูเลยนะมาถ่ายรูปครอบครัวกันนะสวยไหมสวยยังโอเคครับเดี๋ยวพี่ต้องออกนิดนึงมองก็มีนะคะโอเคครับเดินด้วยจะให้มาถ่ายรูปด้วยป่ะถ่ายรูปเริ่มครับหนึ่งสองแฉน้องเจมส์เนี่ยตอนเด็กซนไม่มากน้องเจมส์เลี้ยงก็ไม่ยากอะไรเป็นเด็กแบบซ่าซ่าซนโซนปนแบบเอาแต่ใจตัวเองนิดๆแหละเพราะแบบแรกๆ ก็เป็นน้องคนเล็กเนาะเพราะว่าเจมส์นี่ก็จะเป็นลูกคนที่สองจริงเขาก็ไล่ๆกับคนโตคนที่สองเพราะคนที่หนึ่งคนที่สองไม่ห่างกันปีนึงน้องเจมส์คนที่สามไม่ห่างกับประมาณนั้นมีเด็กก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะมีความกล้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกล้าแสดงออกหรือกล้าพูดกล้าเข้าหาผู้ใหญ่โดยรวมก็คือมีมนุษยธรรมที่ลิ้มไม่ได้พอม.5เริ่มเข้าวงการว่าแม่สลับเสริมไหมตอนแรกไม่เลยนะตอนที่ next gen น่ะไม่เลยแม่บอกเลยว่าไม่อยากให้ไปเข้าวงการแล้วคุยกับป้าตลอดเขายังไม่เคยเล่าให้ฟังอะไรนะเพียงแต่ไปนู่นไปนี่จะเป็นเทศยายก็บอกโอ้มันลำบากนะจะเป็นดาราเขาลำบากนะยายก็ไม่ค่อยเชื่อเลยเพราะว่ายังไม่ค่อยเชื่อคือตั้งแต่เด็กๆเขาก็จะชอบเป็นคนแบบเอาชนะอยู่แล้วเพื่อเข้าใจว่าถ้าเขาแบบอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรเขาก็คงทำของเขาให้สุดอ่ะก็ตอนนั้นรู้สึกว่าเจมเขามุ่งไปในทางของเขาอ่ะเหมือนพอเขาเริ่มเข้าวงการแล้วเขาก็โฟกัสอยู่กับตรงนั้นเหมือนให้เวลากับตรงนั้น 100% แล้วก็มุ่งในการแบบพัฒนาตัวเองหรือแบบทำงานตรงนั้นไปเลยจนบางทีก็เหมือนลืมไปข้างหลังคณะแป้นเหมือนกันนะกล้องมันกลัวก็ไล่เป็นเจเนเรชันละกันตั้งแต่เด็กเลยที่เราโตมาในบ้านเนี้ยก็เป็นเจนพี่น้องเนาะก็ผมอยู่ในบ้านที่เอ็กจอยเนี่ยจะเป็นลูกคนแรกอะเนาะก็จะมีความเป็นแบบระเบียบเรียบร้อยแล้วก็แบบอยู่ในเส้นอะอะไรแล้วก็แบบคือขยันเลยนะลูกคนแรกมีขนาดขยันรถเยอะนะบ้านเราจิ๊บเป็นเหมือนที่พี่มีของบ้านอยู่ก็นอนเงียบเป็นสองฟังสภาพเป็นภูมิแพ้ตลอดเวลาเป็นหมออะไรเนี่ยดูแล้วรู้อ่ะได้ทำอย่างนี้อย่างนี้มีอาการอย่างนี้คนที่สองคนนี้แจมนี่จะเป็นคนที่ไม่แจมแบบนี้ยอมแต่หาคำอธิบายให้ถูกพอเราโตมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วคอมเมนต์อีกสองคนแล้วเขาอยู่ใกล้กันกว่าเราก็คือจะโดนเนาะเขาจะเวลาทะเลาะกันเขาจะแท็กทีมกันไว้แล้วเราก็จะเป็นคนที่แบบเวลาเทียมกันปุ๊บนะแพ้ตลอดแล้วเราก็จะร้องไห้คนสุดท้ายก็จะเป็นน้องชายที่อยู่ห่างกับผม7ปีคาแรคเตอร์เอาจริงยิ่งโตมายิ่งเงียบร้อยวันปีไม่เล่นร้อยวันปีไม่เล่นแต่จริงเอาจริงบ้านเราหน้าบ้านอ่ะคือมันเป็นเส้นยาวนะทางซอย
มากออกไปก่อนพระอาทิตย์จะตกไม้เหลือเป็นก้อนสวยที่จริงสนิทแหละแต่เราแค่รู้สึกว่าลำคาญในที่ลำคาญก็ส่วนใหญ่เวลาอยู่กับพ่อเป็นลำคาญลูกนี่พ่อก็เป็นคนสอนเล่นเอาจริงด้วยนะป้าอยู่ไหนเนี่ยป้าน่าจะมาเราก็แบบเล่นกับพ่อตลอดแล้วก็แต่ก่อนก็ชนะบ้างแพ้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังเราชนะเดียวเช็คเมทนี่ตอนไหนนะตอนเราแพ้แล้วเดี๋ยวเด้อเป็นมาได้ไงโอเคไหมแก้ตัวโอ้ยคลิปไม่ลบอ่ะดีลบของให้ลบคลิปดิ้งด้วยแล้วก็เจนต่อมาก็เป็นคุณตาคุณยายแต่ว่าปกติโดยส่วนตัวแล้วเราเรียกกงกับยายคือมันก็จะมีความงงนิดนึงว่าปกติอากงต้องมาม่าอะไรเงี้ยตายายแต่ว่าเราเรียกแบบอากงไงยายก็คือมันโกงเขาไปทางจีนแต่ยายก็ไทยก็เลยให้เรียกว่าไม่ยอมกันอะไรเงี้ยโตมาด้วยโกงยายเลี้ยงจริงๆปามาก็เลี้ยงแต่ว่าปามาก็จะออกไปทำงานอะไรเงี้ยเท่าที่จำได้ก็ตื่นมาก็เนี่ยถ้าสมมติไปโรงเรียนก็จะเป็นยายเป็นคนไปปลุกแล้วก็อาบน้องอาบน้ำแล้วก็ยายเป็นคนถักเปียให้อากงก็จะขับรถไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็ยายก็จะนั่งไปด้วยนี่ก็กลับมาถึงบ้านก็ทำผมอากงมาทำกับข้าวกินก็ยายก็ดูแลว่าเล่นทำการบ้านอะไรเขาก็ถึงเวลาก็ขึ้นไปนอนดูทีวีก็ไม่นอนตอนเด็กกับปิ่นเธอมายายก็ด่ามาเป็นไพ่เลยดูยายดีตายกูก็มาเล่นหวยยายเขาก็ชอบเล่นดัมมี่ตอนเด็กเวลาว่างๆมันโรงเรียนหยุดอย่างนี้ก็เล่นดัมมี่ก็สอนง่ายเล่นๆพวกก็เอาพี่น้องก็เล่นกันมีบ้างว่าก็เล่นกันอย่างเงี้ยก็เลยเก่งเลขกันจริงๆบอกยายว่าเราอยากพายายไปมาเก๊าก็ได้ใกล้ๆอะไรอยากให้เขาแบบไปคาสิโนที่มันเป็นคาสิโนจริงๆเราคิดว่าเขาน่าจะเอนจอยตรงนั้นนะเราคิดว่าแบบมันคือความสุขเขาก่อนเขาเสียแล้วก็นั่นแหละเขาเสียก่อนคิดมาตลอดว่าแบบกงยายเราอ่ะเป็นคนที่แบบโคตรแข็งแรงเลยเคยแอบคิดว่ามันจะมีวันที่แบบกงยายจะไปจากเราจริงๆหรอเพราะแบบแข็งแรงมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เคยแบบจินตนาการไว้เลยว่าวันที่แบบกงยายไม่อยู่จะเป็นยังไงมันใจว่ายายเป็นเจอมะเร็งปอดระยะสุดท้ายอะไรเงี้ยตอนเจอคือระดับ4ละตอนนั้นหมอพูดว่า worst case คือเดือนอะไรเงี้ยมันเหมือนถล่มมาเลยวะวันนั้นนะโอ้ตอนนั้นที่รู้อ่ะก็เหมือนเป็นเรื่องช็อกของครอบครัวเหมือนกันคือเราก็เป็นคนที่จริงๆนอนกับยายใช่ปะจริงๆเราได้ยินแบบยายไอทุกๆคืนอ่ะจนมันเป็นเรื่องปกติแต่แบบคือถ้าเราพายายไปหาหมอตั้งแต่ตอนนั้นน่ะมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้แต่คือตอนนั้นคือทุกคนแบบโทษตัวเองแบบมาก็โทษตัวเองว่ายายไอ้ตั้งนานแ
็พาไปหาหมอนี่ก็โทษตัวเองว่าแบบวันนี้ก็เจาะเลือดยายไปตรวจด้วยนะแต่ก็แบบทำไมไม่พายายไปแบบตรวจสุขภาพให้มันครบๆอ่ะเออเจมก็แบบนั่นแหละไม่ได้แบบใช้เวลาอยู่ให้แบบให้มันนานให้มันช่วยเราเลยรู้สึกว่าเราต้องใช้เวลาทุกแบบทุกวินาทีที่มันมีอยู่ให้มันมีค่าให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่เสียดายก็เศร้าแล้วเหงาเลยรู้แล้วไปส่งแล้วทีนี้ก็ไม่ขาดยายแล้วแต่ก็เห็นแต่ยายอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยพอก็ต่างคนต่างไปทำงานกงเหลือสองคนใจก็ไปเรียนเหลือกงสองคนก็คุยกันเดี๋ยวนี้ไม่มีคุยเลยนี่เดี๋ยวนี้กงต้องไปคุยกันลูกเดี๋ยวจะลูกมองทีวีก็มองแต่ลูกเงี้ยมันก็เหงาดูลูกยายแล้วก็คิดถึงยายเครื่องมาเถอะสบายๆนะเย็นๆมาหาค่ะมาแล้วครับเด้อยายเด้อใจเย็นๆเด้อสวยไหมเด็กๆก็ดอกไหนดิเด็กๆเป็นเด็กๆไหนก็เรื่องกงดูกันเลยหนึ่งอ่ะหนึ่งดอกนี่หนึ่งกดวันหนึ่งสองออกทุกเช้าทุกเช้าเยอะแล้วดอกต้องหมดทั้งนี้ทั้งหมดไปทั้งนี้ไปทั้งนี้เหลือหอมอยู่แล้วยังหอมอยู่อ่ะยังหอมอยู่นะแล้วก็องค์ที่เก้าแล้วก็ลุงเจ็บก็ให้ยายสองดอกยายเจ็บสองดอกมาแล้วนะมาให้ยายหอมๆเลยหอมยายชอบดอกไม้อยู่แล้วก็คือยายสอนเล่นไพ่แล้วน่ะต้องควบด้วยมีแต่ไม่รู้ดอกเลยมามารู้แต่ดัมมี่เพราะว่าป้าบอกดัมมี่เล่นดีวางแผนแล้วก็ใช้เหรียญที่แถมจากชีโตนะหรือโปเกมอนไอ้โอ้โหอะไรก่อนมีเหรียญโปเกมอนที่นั่นนะที่มันจะต่อได้ยายอ่ะโอ้โหบอกนะป้าโมสอนตอนที่ยังซื้อดีแล้วก็มาเล่นไพ่ตกเย็นก็ทำอาหารก่อนมากับบ้านยายฟังอยู่ก่อนมากับบ้านถามยายยังอย่าให้เล่าเรื่องไปถามยายอ่ะมาเรื่อยๆครับคุยกันน้อยมากแบบแทบไม่คุยเลยดีกว่าช่วงม.ปลายนี่เราแบบย้ายโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เห่อเพื่อนคือที่จริงเราเริ่มแบบไปสังสรรค์กับเพื่อนม.ต้นก็เริ่มไปละไปขอไปสยองสยามอะไรเงี้ยเริ่มกลับดึกแล้วพอมปลายนี่ยิ่งหนักเลยนะคือไม่กลับบ้านบ้างไปนอนบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยโดยที่ไม่บอกก่อนว่าจะไม่กลับที่จริงมีวันหนึ่งแม่เคยตีด้วยนะแล้วโทรจะกลับบ้านไหมอยู่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วพี่จอยอ่ะเขารู้สึกว่าแบบเหมือนเราเป็นคนที่พูดไม่ดีกับแม่คือทะเลาะกับแม่บ่อยแล้วก็มันทำแม่เสียใจบ่อยก็เลยไม่ค่อยคุยครับซึ่ง
ไอเราก็คือแบบอ่ะเราก็วัยรุ่นเหมือนกันเนาะแล้วก็อ่ะไม่กลับก็ไม่กลับฉันก็แบบใช้ชีวิตของฉันไปอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเป็นช่วงที่จากที่มันเริ่มห่างแล้วว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันกลายเป็นว่าอันเนี้ยไม่ได้แบบไม่ได้เห็นหน้ากันด้วยคือบางทีแต่ก่อนอยู่บ้านก็เหมือนต่างคนต่างอยู่จะกลับเล่นจะกลับมือถือหรืออยู่ในห้องคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้แบบมาคุยกับองค์ยายหรือว่ามานั่งด้วยกันอะไรเงี้ยแบบความสัมพันธ์ตรงนั้นมันหายไปจริงๆตอนแรกๆอะเฉยๆนะไม่ได้แบบรู้สึกเหงาหรืออะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอผ่านไปสักพักก็รู้สึกแบบบ้านมันเงียบเนาะเหมือนแต่ก่อนเนี้ยบ้านก็อยู่กันแบบ8คนแล้วก็อ่ะคนนู้นเริ่มออกไปคนนี้เริ่มออกไปเราเคยคิดอันนี้แบบตรงๆเลยนะเคยเวลาบางทีนัดกินข้าวกันอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็เจมก็ไม่มาติดนู่นติดนี่ซึ่งมันแบบการที่จะนัดกินข้าวกันทางความน้าความตามันก็ไม่ได้มีบ่อยก็เคยเหมือนน้อยใจเจมเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมไม่ให้เวลาครอบครัวบ้างเนี่ยเราไม่ค่อยให้เวลากับที่บ้านเท่าไหร่เราบอกกันเราไม่ว่างอะไรเงี้ยทั้งที่บางทีก็ว่างอะไรที่เกี่ยวไปอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าไม่ได้อยากกลับไปเจอที่บ้านเจอเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ลูกครอบครัวเนี่ยช่วงนึงมันก็จะแบบมันไม่ครบคนตลอดก็เลยเป็นเราที่แบบเราไม่ได้ไปไปไปซื้อไก่ไปใช่เลยไปใช่สรุปกี่ตัวสามตัวแมวอ่ะแมวไหนอยู่บ้านเลยแล้วปกติเวลาตอนยายอยู่นี่กงก็ไปซื้อไก่ที่พระรามห้ามพระรามห้าแต่ก่อนพระรามห้ามันยังไม่แน่นกับไปนู่นบางใหญ่ตอนที่เวลาจุดจีนนี่กงก็ไปสองคนในเช้าเลยไปในตีสี่ตีห้าแต่ก่อนไปซื้อที่นี่7-8ตัวช่วงที่แบบแรกๆที่ยายยังไหวก็จะแบบเฮ้ยยายอยากกินข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นแบบเมนูที่แบบโปรดที่ยายจะชอบทำให้กินบ่อยๆอ๋อยายก็มีแกงลาวแกงลาวข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ก็ทำจริงลูกก็ชอบข้าวมันไก่แต่ก่อนก็ทำ2-3อาทิตย์ทำทีนึงหลายไม่อยากกินก็ทำกงก็เป็นคนไปซื้อกับข้าวนี่ตัวหนักเท่าไหร่น้ำหนักมันมากจ้ะลงครึ่งตัวผู้แมวหน้าแดงๆนี่แมวเสื้อแข็งนี่แมวหน้าแดงๆแมวหน้าแดงๆกันหน้าแดงเลยหน้าแดงเลยเหรอแต่เราไม่ต้องซื้อผลไม้เพิ่มมาไม่ต้องเอากี่ถุงช่างเลยช่างสองถุงพอห้อยถุงเดินไหวไหมไหวไหวนะก็เดินอยู่เดินเฮ้ยกงผู้ตัวยังดิ้นๆอยู่เลยครับอู้บ้านไม่มีตัวใหญ่เท่านี้นะเออป่ะเอาไก่ไม่ขาดอะไรนะครับนึกดีๆนะไม่ขาดอะไรนะไม่ขาดนึกตรงใจช็อตไว้ตรงนี้ตายโอ้ยไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวค่อยจัดโอ้ยโอ้ยจริงๆดูเยอะสี่แล้วร้านขายร้านเปิดแล้วตั้งหม้อต้มตบแล้วก็ดูไก่มันสุกแล้วที่ยายก็จะเป็นคนมาทำเขามันทำไก่หุงข้าวอากงก็เป็นคนสับไก่ยายก็เป็นคนทำข้าวมันไก่เพราะสูตรของเขาเก่งเลยทำนะสับดิสไอ้ตบแบนๆนี่เรียกว่าสับตบแบนๆเรียกตบแบนๆได้ไหมบุ๊กพอแล้วเมื่อกี้เห็นสั่งเขาลิ้นมือเขาอยู่แล้วเขาก็ทำได้เอากรมมาดูตอนดูเขาทำอย่างนี้เอากรมมาทำแบบตามเลยยังบอกเขาว่าตอนที่เขาไม่สบายก็บอกว่าทำหน่อยเลยเดี๋ยวเราจะได้ร้านจะกินข้าวมันไก่จะได้ทำถูกเลยแต่ไปช่วยเตรียมลูกอันเนี้ย
ุยซื่อวันนี้ผมสีเนี่ยทำไมอยู่ไปทำไมอยู่ไปที่นี่ไอ้ตาไอ้จงไข่หลงกินอะไรเนาะอยากกินข้าวมันไก่นะหิวอีกรอบแล้วนะอร่อยดูงานเลยนี่ผมงานเนาะงานเรียบร้อยข้าวเนี้ยแต่ข้าวยายอร่อยจริงน้องเจมมาว่าเครื่องอ่ะพริกไทยกับกระเทียมน้อยได้ไหมอ๋อเครื่องของยายจะหอมนะหอมพริกไทยกับกระเทียมเอาจริงตั้งแต่ตอนยายเสียคือเหมือนทุกคนกลับมาสนิทกันอีกครั้งอ่ะมันคือเป็นจุดที่เหมือนครอบครัวอ่อนแอที่สุดแล้วต่างคนก็ต่างอ่อนแอแต่ว่าก็พยายามช่วยกันเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าทุกคนก็มีปมในใจของตัวเองแล้วมันก็ทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นคือใหญ่ก็คือเป็นส่วนรวมจริงๆแหละน้องเจมก็คือจากที่แบบแค่ไม่ได้กลับเลยอ่ะจะแบบกลับแค่เทศกาลเนี่ยก็คือเสาร์อาทิตย์ว่างคือมาบางทีวันธรรมดาว่างก็คือมาเราชวนคุยเหลือเสื้อหามาให้กินเดี๋ยวนี้นะเห็นเนี่ยเสื้อหามาให้กินนั่งคุยเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็พาไปมาเพื่อไปกงอยากกินอะไรจะพาไปกินโอ้อย่าไปนั่นเลยกินเสื้อมาสั่งมากินที่บ้านก็ได้อยากจะพาเดี๋ยวไปน้องเจมมีช่วงที่งานเยอะมากเรียกได้ว่าแบบส่วนใหญ่จะมีที่น้องเจมส์นั่นแหละที่จะน้อยแต่พอเริ่มรู้ว่ายายป่วยเขาพยายามมาน้องเจมส์นี่คือคอยได้ไม่เห็นยายก็อยู่กับยายแล้วงั้นเถอะส่วนพี่จอยนี่คือปกติละพยายามมาอาทิตย์เว้นอาทิตย์น้องแจมก็คือลดเวลาจากเพื่อนน้อยลงพยายามจะอยู่ให้มากขึ้นนะคะก็เลยแบบถามว่ามันเป็นการรวมตัวไม่เชิงรวมตัวนะพี่หยาดมันเหมือนกับทุกคนพยายามเอาเวลาเพื่อยายหาเวลาอยู่ร่วมกันเพื่อยายมากขึ้นถ้าคิดไวกว่านั้นถ้าทำไวกว่านั้นก็คงแฮปปี้อยู่เนี่ยหมายถึงว่าคงมีโมเมนต์ร่วมกันมากกว่านี้แล้วก็ผลใหญ่เนี่คือสีหน้าของคนที่เพิ่งเล่นรถไฟหอมมานะจ๊ะกงยายอายุเท่าไหร่คงได้ยินตอนที่เขาแบบภาวะเขายิ้มเขามีความสุขมากเหมือนกันพอมันเหมือนเป็นสารคดีที่มาพูดแทนนั่นแหละแค่มีอะไรอยากจะพูดคิดว่าตัวจริงน่าจะเจอกันน่าจะไม่กล้าพูดแทนเลยได้ไหมที่อยากจะพูดจริงก็ตัวจริงน่าจะเจอกันไม่ได้พูดกับเจมแล้วใช่พูดกับเจมก็ภูมิใจที่มีเจมเป็นน้องเย้แล้วก็ดีใจเกิดน้องหน่อยเกิดน้องหน่อยเธอประสบความสำเร็จหลายอย่างในชีวิตแล้วก็ดีใจที่เธอแบบเลือกเดินทางนี้ถึงตอนแรกฉันจะไม่ได้แบบสนับสนุนอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันเป็นมาอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็สนับสนุนเต็มที่ไม่ได้บอกตรงๆแต่ก็สนับสนุนอยู่ทางงานจริงๆมันเป็นสิ่งที่น่าพูดต่อหน้าเหมือนกันนะแต่ว่าเออมันพอด้วยโตมาแบบนี้มันไม่ได้แบบพูดให้กำลังใจอะไรกันตรงๆต่อหน้าแต่ก็แต่ว่ามันแล้วว่ามันรู้สึกได้แหละก็อย่าไปกินเหล้ากับแขกมากๆกินแล้วก็ว่าแล้วก็กินซะหน่อยคุยมั่งกินมั่งก็เดินก็รู้สึกว่าภูมิใจนะเออแบบว่าเธอเก่งนะที่แบบมาได้ขนาดนี้เออเธอแบบทำได้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็เป็นคนที่แบบทะเยอทะยานยิ่งแบบพอเนี่ยมาคุยกันตอนที่โตขึ้นอ่ะรู้สึกว่าเออความคิดอ่ะโตขึ้นเยอะยิ่งผมอยากไปเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยกันก็เหมือนผมก็ต้องฝึกเล่นสเก็ตแต่แบบก็สำหรับถ้ามีพี่เจมส์ก็อาจจะฝึกได้เร็วกว่าก็ไปเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยกันนะก็สอบด้วยในสเก็ตบอร์ดอยากให้พักผ่อนมากขึ้น
นะคะดื่มให้น้อยลงส่วนเรื่องเวลาให้ครอบครัวเนี่ยแม่คิดว่าที่ผ่านมาหรือณปัจจุบันนี้ที่น้องเจมส์ทำอยู่อ่ะแม่คิดว่ามันมากพอแล้วสำหรับตัวแม่กับครอบครัวนะก็อยากบอกว่าแกพ่อเขาภูมิใจในตัวลูกนะแม่ก็อยากให้ลูกได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควรนะในทางที่สามารถที่จะสร้างรากฐานให้กับครอบครัวแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปกับมันครับอย่างป้าก็อย่างที่บอกรู้สึกว่าป้าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้าจะทำงานสมาคมเยอะป้าจะแฮปปี้ไปสังสรรค์กับเพื่อนป้าเลยเต็มที่คือเวลาพูดก็แค่แซวเล่นแหละคือรู้สึกว่าถึงเวลานี้ที่ป้าจะได้เอ็นจอยแล้วล่ะนี่งานนี้เลยไม่มาเอ็นจอยต่อมาเอ็นจอยเลยมาพักได้แล้วนะจริงรู้สึกว่าเหนื่อยเยอะไปทำงงทำงานกลับมาทำงานบ้านอีกก็จริงอยากเปิดร้านกาแฟก็เดี๋ยวไปทำ business plan มาให้แล้วก็ถึงเปิดร้านกาแฟขอบคุณค่ะคงจะไม่มีเงินแล้วนะคงก็ไม่ต้องเหงาเดี๋ยวกลับมาบ่อยๆแล้วก็มาทำอาหารด้วยกันบ่อยๆเด็ดจอยได้คุยกันสักทีก็ดีแล้วแล้วก็ขอให้แฮปปี้นะถ้าอยากไปทำบ้านที่ต่างจังหวัดก็เดี๋ยวไปเยี่ยมส่วนเจ๊แจมทำงานหนักนะผมว่าเขามากแล้วก็เวิร์กไลฟ์บาลานซ์ดีนะไปแค่เป็นห่วงแต่เชื่อว่าไปได้ไกลแน่ส่วนแจ๊คจะเข้ามหาลัยแล้วไม่เล่นแล้วนะ4ปีนี้นะเอาให้สุดนะถ้าเข้าไปแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ไม่ให้สุดมีอะไรพี่ชายคนนี้คุยได้เสมอเนาะก็เสร็จแล้วเข้าแล้วท่าแทนเลี้ยวอยู่ตายแล้วน้องเจมส์ตายเห็นแล้วตายสภาพลงก็ลงเจอตายตายแล้วอีกทีแล้วเร็วเชื่อแล้วสบายสบายดีบาย
มีอะไรคุยพี่เจมได้เออคุยได้นะพูดก่อนเลยเอามีอะไรไหมลูกจบแล้วเล่นสเก็ตป่ะจ๊ะเล่นสเก็ตบอร์ดป่ะเล่นเหมือนทีนี้น้องบอกความในใจแล้วหนูก็ว่างๆมาสอนน้องสอนอะไรเล่นไม่เป็นแล้วเลยตอนนี้เนี่ยฮะเล่นเองเล่นไม่เป็นเลยเป็นไงบ้างฮะปลาไม่ยอมเออปลาไม่ยอมมาเป็นไงไปเอนจอยแล้วกันนะปลาไปงานสมาคมได้ได้ไปเลยไม่มาด้วยไม่มาดูด้วยเอนจอยไว้ละมึงปลาไปดื่มกันเถอะไปฉลองกันบายบาย